องดีดีทีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องถ่ายวิดีโอนะครับแอคชั่นแคมของ Sony นะครับ HDR AS200V นะครับแล้วก็จะมารีวิวตัวนี้ด้วยก็คือตัวจอ LCD สำหรับถ่ายวิดีโอนะครับของ Sony เหมือนกันฮะรุ่น AKA-LU1 นะครับจะเอามาใช้ร่วมกันเพราะว่ากล้องจะไม่มีจอนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เวลาเราถ่ายวิดีโอเพื่อเราจะได้เห็นภาพว่ามันเฟรมมันเป็นยังไงนะครับเนื่องจากคลิปก่อนๆที่ผมทำมานะครับเพื่อนๆที่ชมแล้วเขาติดมานะครับว่าเวลาเดินถ่ายแล้วภาพมันสั้นแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดบางทีลงไปแล้วภาพมันเบลอนะครับมันไม่ค่อยสดผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าถ้าได้รับเงินจาก YouTube เมื่อไหร่ผมก็จะซื้อนะครับอันนี้ผมได้รับแล้วผมก็เลยจัดมา1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น Action Cam นะครับมีระบบกันภาพสั้นอาจจะไม่เท่ากับเทียบกับตัวเกรดสูงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็ถ่ายในที่มืดดีๆผมก็เลยจะมารีวิวให้ชมกันนะครับนี่นะครับเป็นกล้อง HDR AS200V นะครับของ Sony จะมาบรรจุมาในกล่องพลาสติกใสนะครับก็แพ็กเกจก็ดูดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับเป็นเมมโมรี 16GB นะครับไมโคร SD HC นะครับแล้วมีอะไรอีกเป็นสติกเกอร์น่าจะเป็นสติกเกอร์ผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับก็จะมารีวิวให้ดูก่อนรีวิวแกะกล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวภาพอีกครั้งนึงนะครับเก็ตสวยครับมีเคสกันน้ำนะครับแถมมาให้ด้วยมีอะไรอีกเดี๋ยวรีวิวตัวนี้ก่อนนี่นะฮะเป็นกล่องพลาสติกใสสวยเลยและนี่คือเคสกันน้ำนะครับก็ใส่เข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็ดึงลงนิดนึงแล้วก็เกาะนะครับใส่เข้าไปก็สามารถถ่ายใต้น้ำได้นะครับโอ้สวยครับสวยครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือนี่ได้ก็ผมเลือกอยู่2ยี่ห้อครับผมดูหลายรุ่นมากแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมสนใจก็คือ Xiaomi Yi2 นะครับ 4K ตัวนั้นก็สนใจแต่ว่าผมอยากได้ทรงที่มันเป็นวิดีโอหน่อยเพราะเวลาไปถ่ายคลิปหรือไปขอเขาถ่ายคลิปที่ไหนนะครับเราจะได้ดูเป็นงานเป็นการนิดนึงไม่ใช่เป็นกล้องแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็นช่องสเตอริโอนะครับน่าจะเป็นบันทึกเสียงแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวช่วยตัดเสียงภายนอกด้วยนะครับอันนี้ก็บอกว่าสามารถกันน้ำได้ 5.0 เมตรนะครับหรือ16ฟุตตัวนี้จะมี Wi-Fi ด้วยนะฮะน่าจะมี GPS นะครับตัวนี้จะมี GPS ด้วยแล้วก็
มีระบบกันสั่นแล้วก็มีบอดี้เคสกันน้ำนะครับที่ผมสนใจคือผมศึกษามาผมดูมีรุ่น AS 15นะครับแล้วก็ AS 30แล้วก็ AS 50ราคาก็ใกล้เคียงกันครับแล้วผมก็เลยแล้วผมมาดู 200V นะครับ AS 200V ผมก็เลยราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่กี่พันผมก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนี้นะครับก็มีถ่ายภาพยนตร์ออโต้ได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถแชร์ใช้โทรศัพท์เป็นหน้าจอแทนจอ LCD นะครับใช้ได้มี Wi-Fi ในตัวนะครับมีสเตอริโอไมค์อะไรอีกผมอ่านไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้แล้วครับออนนี่มี Wi-Fi นะฮะคือลูกเล่นเยอะกว่าตัว15กับตัว30นะครับผมก็เลยเลือกโอเคครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะฮะแกะยังไงโอเคก็มีคู่มือนะครับเป็นปึ้งเลยน่าจะเป็นใบรับประกันจาก Sony ครับเดี๋ยวดูก็มีคู่มือนะครับแต่เยอะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ผมคงอ่านไม่ออกหรอกแล้วก็มีพาสเวิร์ดอะไรน่าจะเป็นโค้ดของเครื่องนะครับโอเคอันนี้อย่าไปสนใจครับเราไม่รู้ต่อไปนี่ฮะอุปกรณ์มีตัวสำหรับใส่ตั้งถ้าเราไม่ใส่เคสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตัวนี้จะเป็นตัวเคสกันน้ำนะครับตัวเล็กครับตัวดูขนาดตัวนี้จะเป็นตัวขาตั้งเมื่อเราไม่ได้ใส่เคสกันน้ำนะครับแล้วสามารถเอาไปต่อกับไม้เซลฟี่หรือว่าตัวสำหรับจับถ่ายนะครับเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ใช้เคสกันน้ำนะครับเราก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ไปต่อกับมีรูน็อตนะฮะเอาไปต่อกับขาไม้เซลฟี่หรือว่าส่วนอื่นๆนะครับ1ชิ้นที่เขาแถมมาให้ชิ้นที่2เป็นขาแบบโค้งนะครับนี่ฮะขาแบบโค้งสำหรับติดไว้พื้นที่โค้งพื้นที่ที่มีพื้นที่โค้งนะครับเช่นหมวกกันน็อกมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะฮะของ Sony แท้ถ้าจะซื้อเพิ่มก็คงจะต้องสั่งเพิ่มนะครับแล้วมีสาย USB สำหรับชาร์จตัวนี้น่าจะชาร์จในตัวได้มีใส่แบตช่องใส่แบตนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปเลยเราก็จะมาใส่แบตเตอรี่กันนะครับเราจะใส่ไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใส่จากเคสด้านหลังนี่ฮะเวลาใส่นะครับให้ใส่ด้านนี้ผมลองมาแล้วกดลงไปครับล็อก
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ไมโคร SD นะครับไมโคร SD นะครับตัวที่แถมมาก็เป็นของแท้นะครับดูเอกสารที่ติดมาข้างในนะครับก็เป็น Sony นะครับถือว่าโอเคครับสินค้าใช้ได้มีมาตรฐานครับโอเคนี่ครับเมมโมรี่16กิกะไบต์นะครับของ Sony ครับของ Sony ของแท้นะครับเป็น Sony 16 GB แล้วใส่ไปเลยใส่ด้านไหนเอ่ยคว่ำใช่ไหมโอเคใช่ครับแล้วปิดเลยครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับก็มีตัวเรียบนะครับเป็นตัวเอาไปติดกับอุปกรณ์แล้วก็แต่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นพื้นเรียบนะครับเป็นไม่โค้งแล้วก็มีนี่ฮะตัวนี้ก็สำคัญเลยตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างนี่ครับที่เราจะเอาไปติดกับหมวกกันน็อกติดอะไรนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวตัวนี้เอาก่อนตรงนี้มีรูล็อกมันจะมีเดือยล็อกนะครับให้ตรงกับตรงนี้พอดีแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ขันนะครับจะใช้เป็นเหรียญบาทก็ได้นะครับที่ผมมารีวิวนะครับเพราะว่าผมไปรีวิวหาข้อมูลในYouTube นะครับของไทยไม่มีไม่แทบไม่มีรีวิวเลยผมก็เลยต้องมาทำเผื่อเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจหาอยู่นะครับแล้วก็บีบช่วยนิดนึงก็จะมาล็อกพอดีครับเห็นไหมฮะเดือยตัวไม่ใช่โอเคเดือยตัวนี้ฮะจะมาล็อกกับขานี้พอดีทำให้แน่นแล้วก็เราก็ไปติดกับใช้สายแล้วก็ไปใช้สายติดหมวกกับหมวกกันน็อกอีกครั้งนึงนะครับโอเคตัวนี้เสร็จชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นน่าจะเป็นข้อมูลการตั้งค่าแล้วก็คู่มือเป็นภาษาไทยนะครับผมก็เพิ่งเปิดใช้ครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปศึกษาแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายแล้วก็ผมจะไปลองเล่นลูกเล่นต่างๆแล้วก็ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับว่าคุณภาพกล้องเป็นยังไงนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวแกะกล่องนะครับแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมทดลองใช้แล้วผลเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะมารีวิวพวกลูกเล่นต่างๆนะครับที่ตอนคือตอนนี้ผมยังรีวิวไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ก็ผมจะไปรีวิวก่อนไปลองใช้ก่อนแล้วก็ดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงอีกครั้งนึงนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ข้อมูลเพื่อนที่กำลังหากล้องAction Cam ใช้อยู่นะครับเพราะว่าผมดูในหารีวิวใน YouTube เป็นของไทยไม่มีเลยนะฮะผมหาดูมีแต่ของต่างประเทศก็คือดูแต่ไม่รู้เรื่องเวลาอธิบายผมต่างๆนะครับครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนรีวิวอุปกรณ์ในกล่องที่1กล่องนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็มีเคสกันน้ำนะฮะ1อันตัวกล้องตัวขาตั้งจับไอ้ขาจับตัวล่างสำหรับจับพวกกิ๊บที่ไปติดกับหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็สาย USB แล้วก็เมมโมรี่
memory card ของ Sony นะครับมี memory card ของ Sony นะครับแถมมา16GB แล้วก็มีคู่มือหลายประเทศนะครับแต่มีอันสุดท้ายที่อยู่ล่างสุดก็คือเป็นเมนูภาษาไทยนะครับรีวิวแกะกล้อง Sony Action Cam นะครับ HDR AS200V นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆที่ชมแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาต่อไปนะฮะครับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ